ทำไมช่วงนี้เลือดขายที่ร้านถึงตกจังคนเขาก็คงอยากลองร้านใหม่ๆกันบ้างละค่ะพี่เดือนใช่เหรอแอมพี่จ่ายค่าของเท่าเดิมทุกวันเลยนะถ้าขายของไม่ดีของก็ไม่ต้องลงทุกวันสิหนูอาจจะมือหนักให้ลูกค้าเยอะมั้งพี่ใช่เหรอไม่ใช่ว่าเธอเอาเงินไปเหรเดือนจ้าเอาข้าวผัดกล่องนึงจ้ะได้จ้าว่าแต่แอมวันนี้ไม่ทำงานเหรอโรงงานเขาปิดกิจการแล้วอะค่ะพี่เดือนเนี่ยแอมก็ตกงานมาหลายวันแล้วอะเนี่ยแอมก็กำลังมองหางานอยู่นะคะพี่เดือนงานก็หายากมากๆเลยค่ะแอมตกงานเหรอพี่ว่าจะไปเปิดร้านยำอีกที่นึงแต่ว่าที่เนี่ยก็ยังไม่มีคนมาช่วยทำเลยถ้าพี่จำไม่ผิดแอมเคยขายอาหารตามสั่งใช่ไหมใช่ค่ะพี่เดือนแต่ว่านานแล้วนะคะเปิดอยู่ในตลาดแต่แอมทำไม่ไหวอะค่ะก็เลยต้องเลิกขายไปดีเลยมาเป็นลูกจ้างร้านพี่ไหมระหว่างรองานจริงเหรอคะได้ค่ะมีอะไรให้แอมทำแอมทำได้หมดเลยนะคะมีรายได้อะดีกว่าไม่มีค่ะส่วนเรื่องเงินทองอะไว้ใจหนูได้เลยนะคะดีเลยแล้วแอมอะเริ่มงานได้วันไหนพรุ่งนี้เลยก็ได้นะคะงั้นพรุ่งนี้แอมมาเลยแล้วกันขอบคุณมากเลยนะคะพี่เดือนเรื่องกับข้าวอะไว้ใจแอมได้แอมทำอร่อยค่ะจ้าพี่เคยไปซื้อร้านแอมอยู่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ผัดข้าวให้ค่ะได้แล้วจ้ะแอมพรุ่งนี้มาเช้าหน่อยนะได้จ้ะพี่เดือนเดี๋ยวหนูจะมาแต่เช้าเลยนะคะจ้าโชคดีจังเลยอ่ะได้งานทำแล้วเราแอมพี่ฝากร้านด้วยนะเดี๋ยวพี่ไปเปิดร้านยำก่อนค่ะพี่ไว้ใจแอมได้เลยนะคะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะจ้าเอาข้าวผัดจานนึงจ้ะได้จ้ะแล้ววันนี้พี่เดือนไม่อยู่เหรอจ๊ะอ๋อพี่เดือนไม่อยู่จ้ะเขาไปเปิดร้านยำที่ตลาดพูอ่ะเขาก็เลยให้แอมมาช่วยขายแทนได้ละจ้ะเปิดร้านยำด้วยหรออืมดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ไปอุดหนุนนะเดี๋ยวพี่ไปนั่งรอสักครู่นะจ๊ะเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟให้จ้ะได้ค่ะได้แล้วค่ะข้าวผัดจ้าขอบคุณค่ะน้องคะจ้าคิดเงินด้วยค่ะเท่าไหร่คะ40จ้ะพี่พี่ขอสแกนจ่ายนะคะอ๋อได้เลยค่ะรอแป๊บนึงนะนี่จ้าโอเคนะคะเรียบร้อยจ้ะอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเอาไว้พี่มาอุดหนุนอีกนะคะได้เลยค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะค่ะเอาข้าวผัดจานครับได้จ้ะนั่งรอสักครู่นะโอเคครับเอาคะน้าหมูกรอบกล่องนึงค่ะได้ค่ะรอก่อนนะเดี๋ยวทำให้นะข้าวผัดได้แล้วจ้าขอบคุณครับส่วนของน้องเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะจ๊ะได้แล้วจ้าของน้องนะคะ40จ้ะขอบคุณมากนะจ๊ะเก็บเงินด้วยครับข้าวก
กับน้ำ50บาทจ้ะผมสแกนจ่ายได้ไหมครับอ๋อได้สิจ๊ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะพี่เปียวเกี่ยวอ่ะได้ครับอ่ะนี่จ้ะสแกนได้เลยจ้ะนี่ครับ50บาทใช่ไหมครับใช่จ้ะโอเคครับเรียบร้อยจ้ะอร่อยมากเลยครับเดี๋ยวไว้แวะมาทานใหม่นะครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะครับวันนี้รับอะไรดีจ๊ะพี่เอาผัดกะเพรากล่องนึงค่ะได้จ้ะถ้างั้นนั่งรอแป๊บนึงนะจ๊ะได้ค่ะได้แล้วจ้ะพี่จ้ะน้องเนี่ยผัดข้าวฝีมือไม่ตกเลยพี่อย่าติดใจร้านนี้แหละวันนี้ค่าข้าวเท่าไหร่คะ40จ้ะพี่พี่ขอสแกนจ่ายเหมือนเดิมนะจ๊ะได้จ้ะเดี๋ยวรอสักครู่นะจ๊ะค่ะนี่จ้ะพี่วันนี้โอนเข้าบัญชีนี้นะจ๊ะอ้าวทำไมล่ะคะปกติโอนเข้าบัญชีร้านทำไมวันนี้ให้โอนเข้าบัญชีนี้ล่ะคะไม่มีอะไรหรอกจ้ะพี่พอดีพี่เดือนเขาให้โอนเข้าบัญชีหนูเลยเวลาไปซื้อของเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องโอนไปโอนมามันจะได้ไม่ยุ่งยากจ้ะก็ได้ค่ะนี่นะคะเรียบร้อยจ้ะพี่ก็แค่สงสัยอะค่ะว่าทำไมถึงโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเห็นเป็นแบบเนี้ยมาหลายวันแล้วแหมไม่มีอะไรหรอกจ้ะพี่คิดมากน่ะงั้นพี่ไปก่อนนะคะจ้าเอาพี่เดือนวันนี้ไม่ได้ไปขายยำหรอจ๊ะวันนี้ที่ร้านยำหยุดจ้าแอมทำไมช่วงนี้เลือดขายที่ร้านถึงตกจังก็ช่วงนี้ค่ะมีร้านมาเปิดใหม่ทั้งปากซอยท้ายซอยคนก็เลยน้อยนะคะพี่เดือนคนเขาก็คงอยากลองร้านใหม่ๆกันบ้างละค่ะพี่เดือนใช่เหรอแอมพี่จ่ายค่าของเท่าเดิมทุกวันเลยนะถ้าขายของไม่ดีของก็ไม่ต้องลงทุกวันสินี่อะไรลงของทุกวันเลยแต่เงินเข้ามานิดเดียวเป็นไปได้ไงหนูอาจจะมือหนักให้ลูกค้าเยอะมั้งพี่ก็เลยหมดจ้ะพี่ใช่เหรอไม่ใช่ว่าเธอเอาเงินไปหรอเธอพูดอะไรของเธออย่ามามั่วนะก็ที่เธอให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีของเธอมันหมายความว่ายังไงโอนเข้าบัญชีตัวเองหมายความว่ายังไงไม่จริงนะคะพี่เดือนเขาโกหกค่ะมาใส่ความกันได้ยังไงเขาเป็นแค่ลูกค้าส่วนหนูเป็นพนักงานนะคะแล้วหนูก็ทำงานซื่อสัตย์มาโดยตลอดเลยคนนี้ที่เธอบอกว่าเป็นลูกค้าที่จริงเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องฉันเองฮะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันฉันให้ตาลมาดูพฤติกรรมเธอให้เป็นหูเป็นตาแทนฉันตาลเล่ามาสิแรกๆก็ดีอยู่หรอกค่ะจ่ายเงินสดโอนเงินก็โอนเข้าบัญชีร้านแต่หลังๆโอนเข้าบัญชีตัวเองแบบเนี้ยไม่เรียกว่าโกงเขาเรียกว่าอะไรล่ะเสียแรงที่ฉันไว้ใจเธอนะของฉันก็ซื้อค่าแรงฉันก็จ่ายเวลาขายของเธอก็เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองไม่เรียกว่าโกงจะเรียกว่าอะไรฉันจะเรียกตำรวจมาจับดีไหมหนูจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆอะค่ะเงินไม่พอใช้เลยยังไงหนูขอโทษจริงๆนะคะให้โอกาสหนูนะคะเธอยังจะมาขอโอกาสฉันอีกเหรอตอนเธอตกงานฉันก็รับเธอไว้อุตส่าห์ไว้ใจให้ดูแลร้านเธอยังมาขอโอกาสฉันอีกเหรอไม่ละพอละฉันไม่เอาเธอเข้าคุกก็ดีแค่ไหนออกจากร้านไปเลยก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจดีแล้วล่ะค่ะพี่เดือนคนแบบนี้ไม่สมควรที่จะเลี้ยงเอาไว้หรอกเสียความรู้สึกมากเลยไม่มีความซื่อสัตย์เลยเดี๋ยวนี้หาคนดีๆซื่อสัตย์ยากมากๆรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆคนสมัยนี้จริงค่ะพี่เดือน